คิดยกกำลังสองคืนนี้คุณณัฐฐาโกมลวาทินพูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชเรื่องแนวทางการพัฒนารถไฟฟ้าในไทยค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคงจะกำลังเป็นช่วงทดสอบหรือว่าสำรวจตลาดอยู่นะคะท่ามกลางการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นอย่างดุเดือดไทยควรที่จะมีแนวคิดเพื่อที่จะเลือกเดินทางไหนคืนนี้คิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะจะต้องมองไปที่ตลาดประเทศไหนคะเพื่อที่จะได้รู้บรรยากาศการแข่งขันครับวันนี้เราจะมาสแกนดูนะครับว่าพัฒนาการเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดในต่างประเทศเป็นยังไงนะครับเพื่อมาดูว่าประเทศไทยนะครับจะตัดสินใจอย่างไรกับนโยบายส่งเสริมการผลิตและก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับคุณณัฐฐาพูดถึงยี่ห้อที่กำลังพัฒนากันในตลาดขณะนี้ใหญ่ๆก็จะมีจาก2ประเทศใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณณัฐฐาครับที่แข่งกันและเป็นต้นแบบนะครับมีรถยนต์2แบบที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแบบแรกคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับค่ายที่เป็นชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ Tesla นะครับมาจากอเมริกาครับอีกอันนึงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไฮโดรเจนครับเติมไฮโดรเจนเข้าไปไฮโดรเจนไปผสมกับออกซิเจนออกมาได้พลังงานพร้อมกับน้ำหยดติ๋งๆวิ่งตามทางครับเพราะฉะนั้นไม่มีมลพิษครับ2ค่ายนี้นะครับประเทศไทยต้องเลือกให้ถูกเทคโนโลยีถูกที่ถูกเวลาและด้วยนโยบายที่ถูกต้องครับคุณณัฐฐาครับอย่างที่บอกครับมันมี2ภาพในอนาคตนะครับที่2ค่ายแข่งกันนะครับค่ายสหรัฐนะครับจะชี้ภาพว่าในอนาคตนะครับไม่ได้มีภาพของรถที่เติมไฮโดรเจนเลยมีแต่รถที่ใช้แบตเตอรี่และก็รถไฮบริดนะครับแล้วภายในระยะเวลาอีกสัก20กว่าปีนะครับจะมีรถที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวถึง 35% ครับมาดูค่ายญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่น Toyota หรือว่าค่าย Honda นะครับก็จะบอกว่ารถเซลล์เชื้อเพลิงเติมไฮโดรเจนนะครับจะมาแรงกว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่ครับส่วน2ค่ายมองตรงกันก็คือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่งอย่างเดียวนะครับจะค่อยๆหมดความนิยมลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับค่ะแล้วสำหรับประเทศไทยเวลาที่จะดูว่าจะใช้แบบไหนเนี่ยควรจะดูปัจจัยไหนบ้างคะถ้าดูอนาคตแล้วอาจจะงงนะครับว่ามันมีหลายทางเลือกเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งรถไฟฟ้าอย่างเดียวยังมีปลั๊กไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ไทยเป็นประเทศเล็กนะครับทั้งการใช้ทั้งการผลิตเราก็ต้องตามทิศทางของโลกนะครับอย่างแรกครับเราควรจะใช้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เพื่อให้อากาศในประเทศไทยนะครับเป็นอากาศที่มีมลพิษน้อยที่สุดสำหรับคนไทยกันเองในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ควรจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตให้ได้เพราะมิฉะนั้นเราจะสูญเสียนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปเราต้องเอา2หลักนี้มาใช้นะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ครับต้องส่งเสริมการผลิตอย่างเสมอภาคครับนั่นก็คือเรารู้ว่าเทคโนโลยีตัวไหนนะครับจะเข้าวินเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดให้หลายๆทางเราอย่าไปเชื่อค่ายญี่ปุ่นอย่าไปเชื่อค่ายอเมริกาค่ายเดียวนะครับเราต้องเปิดให้ทุกเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ให้ประเทศไทยเป็นฐานได้ทุกเทคโนโลยีนะครับเลือกชิ้นส่วนที่ใช้ในทุกแพลตฟอร์มทุกเทคโนโลยีครับในด้านการใช้นะครับเหมือนกันครับเราก็ต้องเลือกอย่างเป็นกลางไม่ใช่ไปส่งเสริมการใช้บางเทคโนโลยีแต่เราต้องส่งเสริมการใช้นะครับตามการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือตามความเขียวนะครับนั่นก็คือถ้าเราจะเก็บภาษีต่างๆเช่นภาษีสัมปทานมิตรต้องเก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่เก็บตามว่ารถนี้เป็นรถเทคโนโลยีอะไรนะครับและที่สำคัญครับส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้รถที่ออกมานะครับมีที่ชาร์จไฟมีที่ชาร์จไฮโดรเจนออกมาได้ครับโดยที่รัฐไม่ไปทำเองแต่ส่งเสริมอุดหนุนให้เอกชนที่เขาอยากทำอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ทำครับคุณณัฐฐาครับถ้ามาสแกนดูนะครับว่ารถแต่ละแบบนะครับรถไฮบริดที่เรารู้จักกันแล้วนะครับมีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งมอเตอร์แล้วก็มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่นะครับพอมาถึงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดคือไฮบริดที่เสียบปลั๊กได้แบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์จะเล็กลงนะครับพอมาถึงรถยนต์ใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์จะหายไปเลยแล้วจะได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นและเป็นรถยนต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเติมไฮโดรเจนนะครับเครื่องยนต์ก็จะหายไปเหมือนกันแต่ถ้าดูทั้ง4รูปนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นรถใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวหรือรถใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงแต่เราจะเห็นส่วนที่มันเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่ครับใช้ตลอดมอเตอร์ใช้ตลอดเพราะฉะนั้นประเทศไทยควรจะส่งเสริมให้เกิดการผลิตมอเตอร์และแบตเตอรี่เพื่อใช้ในอนาคตผลิตในประเทศไทยให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอนาคตวิ่งไปทางไหนนะครับเราก็จะเกาะเกี่ยวไปได้ตลอดครับยังมีกฎหมายใดที่ยังเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไหมคะเราจะต้องเลือกใช้รถนะครับที่สะอาดสิ่งแวดล้อมและเราควรจะผลิตรถที่สะอาดต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับเพราะว่านั่นคือทิศทางของอนาคต
ครับตัวแปรสำคัญนะครับที่จะบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต์รุ่นไหนคนใช้อยากจะซื้อรถรุ่นไหนครับภาษีรัฐบาลครับสำคัญมากครับปัจจุบันมีปัญหาอย่างนี้นะครับว่าการเก็บภาษีสัมปทานมิตรนะครับของรัฐบาลยังไม่ได้เก็บตามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับถ้าดูภาพนี้นะครับคุณณัฐาครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่ากันถ้าเป็นรถอีโคคาร์ถูกเก็บภาษีน้อยกว่าถ้าเป็นรถไฮบริดรถไฟฟ้าถูกเก็บภาษีน้อยกว่าเช่นเดียวกันครับสำหรับบางรุ่นนะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะแต่ถ้าเป็นรถกระบะเสียภาษีน้อยกว่าถ้าเติม E85 เสียภาษีมากขึ้นไปอีกแล้วถ้าเป็นรถนั่งธรรมดายิ่งเสียมากครับวิธีแบบนี้เป็นการส่งเสริมแบบไม่ตรงจุดนะครับเราจะต้องเปลี่ยนนโยบายเป็นเก็บภาษีสัมปทานมิตรตามการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆวิธีนี้จะเป็นกลางปล่อยให้ทุกเทคโนโลยีแข่งกันว่าเทคโนโลยีใดสะอาดที่สุดครับคุณณัฐาครับรัฐบาลไทยเริ่มถูกทางแล้วนะครับที่เราสนใจผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออนาคตไม่ชัดเจนครับเราต้องเลือกให้ถูกครับถูกเทคโนโลยีถูกที่ถูกเวลาถูกนโยบายและในเมื่อเทคโนโลยีมันยังไม่ชัดนะครับเราต้องส่งเสริมแบบเสมอภาคครับแบบเป็นกลางให้ผู้ชนะเลือกตัวเองขึ้นมาและที่สำคัญครับต้องส่งเสริมการใช้ตามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าความเขียวนะครับและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จแบตเตอรี่แบบไหนก็ตามนะครับต้องเป็นไปตามกลไกตลาดอย่าไปเดาเองอย่าไปคิดเองครับเลือกผิดแล้วจะเสียหายได้ครับเอาละครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะตั้งธงไว้แล้วสำหรับประเทศไทยแต่ว่ารายละเอียดยังต้องติดตามเกาะติดให้ทันกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดระดับโลกค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ